แล้วก็ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานทุกท่านในวันนี้เราก็มาถึงวันสุดท้ายในการที่เราทั้งหลายได้ร่วมติการเกิดขึ้นของธรรมชาติก็คือธรรมะของเราแยกออกเป็นสองคำคือธรรมะแล้วก็ชาติดังนั้นเรามาทำให้เกิดให้มีเรียกว่าภาวนาเจริญภาวนาภาวนาใหม่ปฏิบัติมาปฏิบัติแล้วก็คืนที่ผ่านเมื่อคืนนี้เราก็ได้ร่วมปฏิบัติธรรมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าซึ่งในปีนี้ก็กิจกรรมที่เป็นสิริมงคลในการที่ไม่ปกติเรียกว่าเป็นโรคระบาดโควิดโคโรนา19แล้วก็ให้งดจัดกิจกรรมหลายอย่างและในที่วัดป่าวิเวกก็ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานแต่ก็เฝ้าระวังตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขคือมีการคัดกรองผู้ที่ร่วมทำบุญวัดอุณหภูมิตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอันนี้เราก็ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางการท่านได้แนะนำก็สามารถจัดได้และก็กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ากิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในวันที่31ธันวาคมก็ยกเลิกเราจึงเอา2งานงานในวันที่26ธันวาคมและก็วันที่31ธันวาคม2งานงานวันที่26เราก็เลื่อนขึ้นมาเอามารวมกันในวันที่27แล้วงานวันที่31กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเราก็เลื่อนลงมาเรียกว่าปรับเข้าหากันในคืนวันที่27ธันวาคมก็เมื่อคืนนี้ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและก็ได้สวดมนต์ข้ามปีแม่ออกพันวาคักสวดมนต์ครูบาดำผ้าสวดมนต์คักครูบาดำพินามาอีกเนี่ยครูบาดำไผเอิ้นพระคู่นิเวศมโหจักมันไผครูบาดำพระมโหจักอันนี้ญาติโยมก็ว่าคักพินาจักอีกนึงพินาอีกอาจสิบ่ได้จักว่าท่านได้เบิ่งปฏิทินพินาปี64อาจสิบเรจัดอาจสิบเรจัดปีหื้อมันสิถือปีหกขาวเราจะเสียเงินปฏิทินเราปีหกสี่นี่อาจสิบค่ำวันขึ้นสิบค่ำเดือนสองถึงวันขึ้น14ค่ำเดือนสองเดือนเล่าของเขาอันนี้ก็ขออนุโมทนาญาติโยมมารักษาศีลภาวนาวันนี้มาทำบุญศีล8ล่าศีล8ขึ้นศีล8แล้วมารับศีลหาเฮาเลิกจากการปฏิบัติธรรมนี่แค่นี้ก่อนนะครับผมทุกคนขอบพระคุณรักษาศีล8กับมารักษาศีลหาเพราะว่าคนเราต้องอยู่ได้ด้วยความไม่ประมาท